แต่เออพี่อนันตชัยและสิ่งที่พี่โพสต์นะคะแม่ทัพจะยิงธนูขึ้นสายธนูพร้อมแต่ห้องเต้สั่งให้ถอยพูดมาเดี๋ยวนี้ห้องเต้ใครคะอย่ามาคลุมเครือมันสร้างนิยายเล่ม,มาสามบาทเล่มไม่เชื่อหรอกค่ะก่อนก่อนที่จะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหนังกิน<ม>อา่เอาเรื่องสามก,ก๊กอันนี้เรื่องสามก,ก๊กครับก็ผมก็คิดแล้วคิดอีกคือ,อบิ๊กโจ๊กเนี่ย ท่านโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าพี่เราจะเดินต่อดีไหมม,มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้ผมเนี่ยให้สัมภาษณ์รวมถึงพี่ด้วยรวมถึงพี่ด้วยผมก็บอกว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าบิกโจกเองเนี่ยถูกลังแก 2. สอง น้องๆทั้ง8คนถูกลังแกอันนี้คิดเองใช่ไหมคะไม่ครับผมพูดกับเขาเลยอ๋อโอเคค่ะไม่ได้คิดเองอผมคิดว่าเขาถูกลังแก่เพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทันด่วนมากก่อนที่จะมีการเลือกผบตรใช่ไหมครับผมคิดอย่างนี้เพราะว่าข้างใครปะไม่ไม่ไม่ได้ข้างครับเพราะว่าการเลือกผบตรเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของบิกโยกอยู่แล้วเพราะว่ามีพลเอกลอยเนี่ยพลเอกลอยเนี่ยท่านเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วโอเคค่ะแต่ด้วยเหตุผลกลไดไม่ทราบก่อนที่จะมีการเลือกเนี่ย ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกับครั้งหนึ่งเหมือนกับครั้งหนึ่งจําคดีมังกรฟ้าได้ไหมครับค่ะมังกรฟ้าเนี่ยผมได้มีการออกเฟซบุ๊กไปแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวเวลา10บโมงเช้าว,วันพรุ่งนี้ผมจะนัดคุณแทมมังกรฟ้ามาแถลงข่าวเจ็ดโมงเช้ามีตารวจไปค้นบ้านแล้วก็จับกลุ่มคุณแทมมังกรฟ้าไปที่สอนอชัยพฤกษ์เลยแค่สามชั่วโมง ผมก็บอกว่าอย่างนี้มันกันแกล้งกันผมก็บุกไปที่สนอชัยพฤกษ์แล้วก็พูดขออยากให้เขาให้ปล่อยแล้วก็ให้ประกันตัวมานะครับสุดท้ายแล้วผมก็ขู่ด้วยนะถ้าไม่ประกันตัวมานะผมจะเอาให้เละเลยสุดท้ายก็มานั่งแถลงข่าวกับผมซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันเหมือนมาเกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วมันเกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วและมันเกยเกิดขึ้นกับท่านเสรีพิสุทธิ์มาแล้วซึ่งเหตุการณ์พวกนี้เรารู้หมดเลยครับคือกลยุทธ์พวกนี้ มันผ่านประสบการณ์ชีวิตของผมมาเยอะพี่อน,นันชัยคะตำรวจที่ช่วยได้บุกไปจับตรงนู้นจับตรงนี้เหมือนตำรวจเฉพาะกิจเนี่ยมันคือหน่วยงานอะไรคะมันแล้วแต่ว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรตำรวจอิสระไหมคะไม่ใช่จ้างรปภไหมไม่ใช่าคะไม่ใช่ครับมันเป็นองค์มันเป็นตำรวจแต่หน่วยเฉพาะกิจ<ล>เช่นลกคกองบาปใครคุมใคร,คส,ใครสั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นกองปราบก็คือกองประชาการสอบสวนกลางจะเป็นคนมันมีหลายแยกหน่วยกองปราบบ้างทางหลวงบ้าง PCT บ้างแล้วก็ไซเบอร์บ้างค่ะแต่ละคนมันแต่ละหน่วยพี่อนันต์อนันชัยคะเรียนว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะน่าจะกั้นอี้อย่างแน่นนะคะแต่เดียนไม่แน่ใจค่ะตำรวจเจ็ดแปดคนที่โดนสอบเที่ยวเนี้ค่ะจะตกงานปิ้วไปหมดไหมค้างงานการไม่มีทำเออตอนนี้ผมมีมีครับเพราะว่าเขาย้ายไป ชายแดนเหรอคะแม่ไปย้ายไปอยู่ในส่วนกลางเขออาทำงายไ, <ป S 1> ไปนะครับในกรณีที่ตารวจเนี่ยเขายังไม่ได้ออกจากราชการแต่เขายังทํางานอยู่แต่ถูกตรวจส,สอบเส้นทางการเงินกันวุ่นวายวุ่นแซ่บไปหมดไหมคะถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงเราก็ไม่ต้องกลัวผมบอกน้องแล้วเขามีบัญชีที่มีเงินสะพัดเข้าออกไปเยอะแยะไหมคะ,ะค,คืออย่างนี้ครับถ้าเรามาดูว่าจํานวนเงินที่มันออกมาเนี่ยค่ะ จากบุคคลนิรนามหรือใครก็ตามที่ปล่อยข่าวว่าเป็นจำนวน3ล้านบาทน,นะครับแต่เงินเนี่ยถ้าเป็นเงินที่เกี่ยวกับบ่อนการพนันจริงๆหรือมีการรับสวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะมันต้องเยอะเนาะโอ้มันต้องสองสามร้อยล้านไม่บาลานกันโอาย้สามล้านมันน้อยเกินไปแล้วรูปราคาที่คุณภาคภูมิมีรูปถ่ายกับคุณมินนี่นะคะ <c oughs> อันนี้ดูเหมือนแบบไม่งดไม่งามต้องมีซัมติงอะไรก็คิดกันไปใหญ่เลยอะครอรูปนี้เรื่องรูปถ่ายเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกกับ คุณยิ่งยิ่งสักว่าตัวผมเองก็โดนนะชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ u b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้ยเต้นไปหมดเลย